อาทิตย์ที่ผ่านมาแหมข่าวนี้ดังเหลือเกินไปไหนตอนไหนก็มีแต่คนพูดถึงวงดุริยางไปไหนตอนไหนก็มีแต่คนพูดถึงนะฮะโรงเรียนสตรีวิทย์2ไปไหนตอนไหนก็มีแต่คนพูดถึงผอ.และคลิปใช่ไหมแน่นอนครับเล่าหน่อยบางคนยังไม่รู้บางคนยังไม่รู้ฮอตที่สุดฮอตที่สุดนะวินาทีนี้ต้องคลิปของบุคคลปริศนาบุคคลปริศนาเกี่ยวกับอะไรถ้าสมมติใครติดตามข่าวไม่ว่าจะทางสำนักข่าวไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสำนักข่าวเราเชื่อว่าทุกช่องฟรีทีวีเคเบิลเนี่ยเราจะติดตามเกี่ยวกับเรื่องวงดุริยางหรือวงเขาเรียกว่าวงโยธวาทิตใช่ไหมโทษทีวงโยธวาทิตวงโยธวาทิตแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีคนมาอ้างว่าเขาบอกว่าเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารของโรงเรียนสตรีวิทยา2เนี่ยความยาวในคลิปเนี่ย21นาทีนะยาวจัดเลยคือผมเพิ่งฟังยอมรับเลยเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้อ๋อเหรอเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคงไม่เป็นคลิปที่น่าสนใจเท่าไหร่ก็คือเข้าใจว่าก็คงมีการเซตว่าเอ๊ะจะหาเงินยังไงให้วงนี้ไปเล่นนะครับว่าง่ายก็คือพอฟังปุ๊บผมตกใจนะ20นาทียี่สิบเอ็ดอ่ะมันเป็นยังไงคือเรื่องของเรื่องเอาอันนี้ขอสรุปอย่างง่ายๆเอาตั้งแต่ต้นก่อนเลยแล้วกันคือวงโยธวาทิตเนี่ยจะไปของบของกระทรวงศึกษาปรากฏว่าเขาอนุมัติงบไม่ทันด้วยสถานการณ์อะไรในช่วงนี้โรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยก็เลยคิดว่าคุณครูเนี่ยก็เลยให้นักเรียนเนี่ยไปหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะหาเงิน3ล้านกว่าบาทเป็นค่าเดินทางของวงโยธวาทิตเนี่ยไปแข่งขันวงโยธวาทิตที่เนเธอร์แลนด์และทีนี้ต้องเข้าใจว่าเรื่องเนเธอร์แลนด์เพราะว่าที่เขาจะสมัครไปมันเป็นแคททิกอรี่หรือหัวข้อเดียวคือไม่มีคู่แข่งไงไปแล้วได้แชมป์แน่นอนถ้าได้แชมป์กลับมานี่แปลว่าอะไรแปลว่าสปอนเซอร์ก็จะวิ่งกรูเข้ามาให้ตังค์ถูกต้องสไตล์ไทยๆนะในที่สุดวงโยธวาทิตนี้ก็เลยตัดสินใจไปรออยู่ที่อารีนาเทนของคุณตันของคุณตันอีซิตันเนี่ยนะแต่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามีการคุยกันระหว่างผอ.ใช่ไหมกับครูแต่นี่คลิปเพิ่งหลุดออกมาไงที่คลิปที่ว่าเนี่ยมันคุยกันว่างั้นก็ไปขอตามคุณตันแล้วกันคือขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันคือในคลิปเนี่ยเขามีการพูดคุยเกี่ยวกับตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะจบที่ดีด้วยคุณตันให้เงิน3ล้านกว่าบาทเด็กๆได้ไปแข่งขันกันผิดคาดฮะเมื่อ2วันเนี่ยมันมีคลิปออกมาเนี่ยพอฟังคลิปแล้วสรุปได้ว่าให้ไปขอเงินคุณตันเหมือนประมาณว่าเราขออ่านแบบรายละเอียดเพราะมันเป็นคำพูดนะครับมันเป็นการพูดคุยเรื่องการวางแผนในการหาเงินเพื่อจะนำมาเป็นค่าเดินทางไปต่างประเทศโดยในเหมือนประมาณว่าเนี่ยไปขอคุณตันสิโดยเขารู้ไหมมันจะมีคนมาก็ยังวิ่งว่าคลิปมันหลุดได้ยังไงมันหลุดไปได้ยังไงซึ่งเป็นการค่าใช้จ่ายไปกดดันแล้วก็พอเป็นข่าวปุ๊บคุณตันก็อยากจะบอกว่าเหมือนเอาอย่างนี้คุณตันมันจะมีคำประโยคหนึ่งที่คุณตันชอบออกทีวีอยู่แล้วนี่ชอบเป็นข่าวอยู่แล้วนี่คุณตาน่าจะช่วยฟังกันเลยนะฟังกันนิดหนึ่งฟังกันนิดหนึ่งพวกผมเรื่องมาอย่างนี้นะพี่ได้ถามว่าท่านจะเซ็นไหมแต่ผมมีความมั่นใจว่าอาจเขาอาจจะเฉยแต่ถามว่าผมมีวิธีการเล่นงานยังไงไปเอาเงินเด็กชวนไปเรามีนี้ตัวสำรองอยู่แล้วเข้าใจไหมทีนี้เวลากลับมาได้ถ้วยปั๊บเนี่ยหมาพวกนี้มันจะเอาหน้าตลอดเลยหรอทีนี้ครูน่ะตื้อมาแล้วครูน่ะได้ครับครูตื้อมาหลายวันแล้วครูคือถ้าจะเหลือเวลาแค่นี้ให้พวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับนอกถ้าเราไม่แบบว่าถึงขั้นแบบทำอีช็อกแบบปิดถนนหรือว่าแบบไปอยู่หน้าอิชิตันเอ้ยไม่ใช่ปิดถนนไปอยู่หน้าอิชิตันนะครับแล้วก็เขาจะมีธุรกิจเขาแหล่งใหญ่ตรงทองหล่อครับทองหล่อเราก็ไปนั่งคุกเข่าเลยสักสามชั่วโมงผมว่ายังไงเรื่องนี้ต้องถึงตันคุณตันแล้วก็ขอยืมเงินจากนั้นหนึ่งกลับมาคืนกี่บาทว่าไปเอาหลักฐานให้เขาเนี่ยพูดที่จะรื้อช่วยหน่อยขอยืมหน่อยก็คือต้องคืนนี้ใช่ไหมต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วรูปถ่ายรูปอะไรต่างๆเนี่ยที่ครูแนบไปเนี่ยเธอต้องมีให้เขาดูด้วยนะเราเอาไว้ที่ตรงสปอร์ตนี่ไม่ใช่ยังรูปนะรูปนี่เห็นไหมเนี่ยเอาไปใช่เนี่ยให้เขาดูว่าจะต้องกระแบนแล้วก็ดึงไว้ที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์ไปครับยืนกลางแค่นั้นเลยจบแล้วผมโทรเรียกลองฟังดีๆลองฟังกันดีๆในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าอ้างว่าเป็นเสียงผอ.บอกให้ไปยืมเงินเอกชนพอชนะกลับมาเนี่ยก็พวกนี้ก็จะหน้าสลอนเลยคือเหมือนจะเอาหน้าพวกนี้จะหน้าสลอนเลยส่วนเราก็จะได้เงินฟรีๆอีก 8-9 ล้านบาทส่วนทางด้านรองผอ.ผู้ว่าคนประสานงานได้จ่ายเงินค่าเดินทางไปแล้วเกือบ2ล้านถ้าไม่ไปแข่งขันที่เนเธอร์แลนด์ก่อนเนี่ยก็เท่ากับเราทิ้งเงิน2ล้านที่จ่ายไปเบื้องต้นไปฟรีๆเลยส่วนมีชายวัยรุ่นคนนึงบอกว่าวิธีที่จะไปเอาเงินเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะให้ไปขอเงินกับคุณตันให้ไปขอเงินกับคุณตันทำไมต้องเป็นคุณตันอ่ะก็นี่ฮะเขาบอกว่าให้ไปคุกเข่า3ชั่วโมงแล้วก็เรียกนักข่าวมา
ถ้านักข่าวมาก็ถามว่าผอ.อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรืออะไรนี่เหมือนมีคืออย่างนี้เขาบอกว่าให้เรียกนักข่าวมาด้านผอ.เขากล่าวว่าถ้านักข่าวมาถามก็อย่าบอกว่าผอ.อยู่เบื้องหลังแถมรองผอ.แถมรองผอ.ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เสียงนั่นแหละก็ยังคิดคำที่จะเขียนบนป้ายตอนไปหาคุณตันด้วยว่าต้องคำว่าขอยืมเงิน3,100,000 บาทก่อน9 โมงเช้าพรุ่งนี้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคนในโซเชียลนะหรือว่าบางคนที่ติดตามข่าวฟังกันมาหลายวันแล้วประมาณ2 วันด้วยกันมันเป็นแผนโปรโมทอะไรหรือเปล่าแต่นั่นจะได้ยินจากเพชรธัญญายื่นหอกช่วงยื่นหอกสนับสนุนโดยธัญญาเรศนะวันนี้ก็นี่อย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังโกรธมากทำไมผอ.พูดอย่างนี้และที่ก่อนก็คือว่าเห็นภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยไปแข่งที่นู่นแต่ก่อนไปเนี่ยมีการโพสต์ลงใน IG หรือว่าลงในโซเชียลว่าจะรับฝากคิวของรับพรีออเดอร์พรีออเดอร์อยากให้คนอะไรกลับมาไหมคนก็เลยเริ่มยั่วไงสมาคมศิษย์เก่าก็เริ่มไม่พอใจว่าทำไมทำกันอย่างนี้ทำไมวางเป็นกระบวนการอย่างนี้คนก็ตั้งคำถามต่อเอ๊ะแล้วทำไมตอนที่ไปขอเงินคุณตันใครเป็นคนถ่ายภาพไว้จริงใครเป็นคนถ่ายภาพไว้เด็กอันนี้เข้าใจใครถ่ายภาพไว้เด็กแต่ผมมีคำถามที่ผมอยากรู้ว่าไอ้คลิปเนี่ยที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยใครเป็นคนอัดนั่นเลยนี่มันออกมาได้ยังไงฉันอยู่โรงพยาบาลฉันไม่รู้อ่ะเล่าต่อฉันคนโลคนโลโรงพยาบาลผมถามก่อนว่าผอ.จะอัดทำไมเดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเล่าผมขอพูดจบเนี่ยผอ.จะอัดคลิปทำไมแล้วเด็กจะอัดเพื่ออะไรจริงแล้วรองผอ.จะอัดทำไม21นาทีที่เมื่อกี้เราเพิ่งช่วงมันต่อไม่รู้ว่าใครจะว่ายังไงนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าที่เท่าที่ผมฟังคลิปเมื่อกี้ตอนที่ผมฟังเมื่อคืนทำไมมันเหมือนกับละครวิทยุเอาล่ะเดี๋ยวนี่ก็เลยมาคุยกับมดดำมดดำมันเซ็ตหรือเปล่าทำไมต้องเอามดดำไปเกี่ยวข้องแต่เป็นไม่ได้ผมคงผิดคุณผู้ชมวูดี้ว่าวูดี้ผิดแน่นอนมันอาจจะมันก็คงเป็นเรื่องเราคิดกันเองแล้วมโนไปเองไงแต่ว่าเราแต่ว่าแค่ฟังเลยฐานะที่คนที่อยู่ในวงการมานานแล้วทำการตลาดมาเยอะเขามีกี่คนในคลิปเนี่ยมีกี่คน3เอ้ากลับมาล่าสุดคุณไม่ให้พี่พูดเลยเหรออย่าเพิ่งพูดพี่ตั้งมันกำลังโฟลว์พี่อย่าเพิ่งขัดต่อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณตันเนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่ากรณีวงโยธวิทย์กรุงธวาทิตย์เหมือนเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่สตีวิทย์2เนี่ยไปขอยืมเงินจำนวน3,100,000 บาทเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นบทเรียนของชีวิตนะของเด็กๆพวกเนี้ยที่ไปขอยืมก็ถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตนะฮะแล้วก็มันน่าภาวุฒิภาวะของน้องเขาเนี่ยยังน้อยน่าให้อภัยสำหรับผอ.เนี่ยก็โตกันแล้วนะถ้าฟังคลิปที่ฟังเป็นเรื่องจริงนะฝากไปบอกด้วยว่าเงินน่ะไม่ใช่ของบริษัทแล้วก็พ่อแม่ผมถูกต้องแล้วแต่เป็นเงินส่วนตัวของเมียกูเป็นเงินส่วนตัวของเมียก็คือเข้าใจตรงกันนะจบตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็เข้าใจตามเนื้อผ้าที่คุณเห็นนะว่ามีการไปขอเงินคุณตาคุณจันก็ไม่แฮปปี้ไม่พอใจแต่ตอนนี้กระแสที่มันเกิดขึ้นในช่วงวันนี้วงกลับมาวันนี้นะฮะวันนี้กลับมาแล้วจะกลับเมื่อวานไฟเลื่อนไฟเลื่อนหรือตั้งใจเลื่อนก็ไม่ทราบอ่ะวงจะกลับมาวันนี้ประเด็นตอนนี้ที่คนสงสัยคือเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะตกลงมันเป็นการเซตหรือเปล่าแต่ผมก็ถามว่าอ้าวแล้วอีชิตันจะได้เลยขึ้นมาคุณตันเป็นเท่าที่ผมจากคุณตันเขาเป็นคนชอบให้ยิ่งถ้าให้แล้วมี PR ด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่การให้ในครั้งนี้เนี่ยเราต้องตั้งคำถามว่าให้แบบเต็มใจหรือมันคือกระบวนการทั้งหมดเพื่อเป็นการ PR ซึ่งถ้าคิดแบบนั้นอาจจะร้ายจนเกินไปเพราะว่าผมต้องถามว่าโรงเรียนจะเข้ามาเล่นทำไมมันฟังแล้วมันสกปรกถูกป่ะล่ะถูกป่ะล่ะมดดำถ้าเป็นคุณเป็นโรงเรียนคุณจะเข้าไปเล่นหรอไม่เล่นถ้าเป็นคุณเล่นป่ะโรงเรียนถ้าสมมติเราต้องการโรงเรียนมดดำวิทยาสมมติเรานิดเงินที่จะแบบว่าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วมันไม่มีคนอนุมัติให้มันแล้วมันมีโอกาสแต่จะมีการเซตอัดเสียงให้คนด่าทั้งประเทศเลยเหรอหรือตอนหลังอาจจะมีการเฉลยหรือเปล่าว่าอะไรแคมเปญใหม่อย่างเงี้ยเหรออาจจะไม่รู้พี่ไม่มองพี่ไม่มองว่าพี่กำลังจะพูดเรื่องนี้ว่าในลักษณะวูดดี้เป็นนักธุรกิจเวลาประชุมนะพี่เคยเจอมีอยู่บริษัทหนึ่งเนี่ยเวลาเขาประชุมกันอยู่ดีๆคลิปออกมาได้ไงผู้บริหารผู้นี้เขาโกรธมาเพราะงั้นมีสิทธิ์ที่บางคนซึ่งเป็นคนใต้อานัทเนี่ยอาจจะแกล้งได้เป็นไม่ได้นะอยู่แน่ใจหรือเวลาอยู่ประชุมในออฟฟิศเนี่ยไม่มีใครแอบเปิดทำอัดเสียงอัดอะไรแต่ว่าภาพพี่ไม่รู้แต่เสียงนี่เป็นไม่ได้เพราะงั้นก่อนประชุมยังต้องก้มดูให้หมดนี่พี่พูดแบบร้ายๆนะพี่พูดแบบร้ายๆซึ่งเป็นไปได้แล้วผู้บริหารคนนั้นก็โกรธว่าทำไมคลิปที่เขาพูดในห้องประชุมวันนั้นถึงออกมาได้ยังไงก็เหมือนการจัดแสดงว่ามันติดอยู่ที่เขาว่าเฮ้ย
ลิปประชุมกันมีผอ.รองผอ.ซึ่งคลิปออกมาเนี่ย มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะคือเป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้ดีนะแล้วมันหลุดออกมาได้ไงแล้วอัดกันทำไมแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผอ.คุยกันและเหมือนกับหัวกันเนี่ยมันเป็นบทสนทนาที่มันไม่ได้หรอกมันไม่ธรรมชาติเหรอโอ้ที่ก็น่าจะถนัดนะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่เรารู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติเหมือนแต่ผมว่าคุณผู้ชมที่ฟังก็อาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องจริงอะนะแต่สำหรับผมแค่เอะใจก็เลยต้องมาถามมดดำเมื่อเช้ามดดำฟัง20นาทีเต็มๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะคือมันเหมือนมันยาวมากมันเหมือนแบบว่าถ้าสมมติจะพูดถึงสรุปแบบนี้คือวันนึงมีเด็กกลุ่มนึงต้องการจะใช้เงินเพื่อแบบว่าจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอ่ะวันนึงมีเศรษฐีมิลเลียนแอร์คนหนึ่งคือเศรษฐีมาให้เงินไปตานี่แหละมาให้เงินเพื่อที่จะให้เดินทางไปต่างประเทศอยู่ดีๆเดินทางไปต่างประเทศปุ๊บก็อยู่ดีๆสตอรี่เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากชนะแล้วด้วยนะฮะคลิปนี้มันเกิดขึ้นหลังชนะแล้วนะใช่ไหมเครียดจนต้องกินหมอเสงก็ไม่รู้นะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอ่ะแค่มันอาจจะมีอะไรโผล่มาคนทำจะรู้ตัวขอย้ำว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของส่วนตัวเราเอามาทำกันเฉยๆไม่ว่าเป็นแค่ความรู้สึกนะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้ว 90% มันก็คือคงเป็นเรื่องจริงที่เราต้องหาคำตอบว่าพอเองก็ต้องมาออกมาเคลียร์ถูกป่ะเพราะตอนนี้พออะไรพยายามโทรติดต่อไม่ได้นะต้องคุยกับพอติดคุยพออยู่ไหนต้องแจงค่ะคุณจะหลบซ่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องแจงช่วงนักเรียนปิดเทอมหยุดอะไรยาวขนาดนี้คุณจะต้องปรากฏตัวให้เห็นไม่ได้ต้องรู้แล้ว